มีดอกกูเลยเหี่ยม่อขนาดขิงกับดอกกูเลยเนาะกูตรงเนี่ยบ้านนี่มันดอกหอมเนาะลำแน่นอนมันตึงใบขิงใบกูเลยนะมันหอมหมดเนาะดอกลำแน่นอนวะนี่หลังจากเขาตำทิกแล้วเขาก็ใส่จีนป่ามาเจ้าวันนี้เขาใจปลาดุกจีนะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันมาแก้วเจ้าวันนี้เขาเจ๋งเนี่ยยำนอใส่ปลาดุกจีล้ำๆเจ้าปลาดุกจีตัวใหญ่ๆย่างหอมๆเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับน้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าเครื่องมันก็จะมีขิงหอมแดงจีหอมขาวจีแล้วก็พริกจีเจ้านี่เขาก็ตำเข้ากันไปเลยตำด้วยกะปิจีเจ้าน ี่เจ้าอันนี้จะเป็นนอไม้ที่เฮาจะเอายำมานี่เนาะเป็นนอแล้วก็ไอ้แม่เพิ่นเอามาซับๆแล้วนะเจ้านอต้มเนาะแล้วก็ใส่ใบขิงกับใบปูเลยซอยลงไปไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าใส่จีนป่าลงมาเจ้านี่หลังจากเฮาตำพริกแล้วเฮาก็ใส่จีนป่ามาเจ้าวันนี้เฮาใจปลาดุกจีนะเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตักนอตีซับไว้เนี่ยเอามาลงในครกเลยเจ้านี่ยำนอมอมอนะวันนี้นะเดี๋ยวพวกมันกันใหญ่ใส่มดลงเลยเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตำคลุกเข้าเข้ากันเลยยำนอสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือล้ำๆเนาะนี่ถ้าเกิดว่าเปื่อนชอบใส่น้ำปูก็เอาน้ำปูโซลงตัวนะเจ้าแต่ว่าบ้านเฮานี่จะมีคนกินน้ำปูกับบ่กินเพราะฉะนั้นเฮาก็จะตำแบบนี้แล้วก็ถ้าใครจะกินน้ำปูก็จะตักน้ำปูโซตัวมะลุนเอกะเติมแป้งหวานลงมาเจ้านี่เจ้าเติมแป้งหวานแล้วเขาก็โซ่ขึ้นเข้ากันเนาะตำขึ้นเข้ากันคือมันก็คู่เข้ากันเรียบร้อยเขาก็กินได้แล้วนะเจ้านี่นะนี่เรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยว่ะไอจิ้มหมดแล้วหอมเนาะลำแน่นอนมันตึงใบขิงใบปูเลยนะมันหอมหมดเนาะดอกลำแน่นอนว่ะดอกอุ้ยแก้วก็งอกหัวยังไม่ลืมลำเลยลำนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยเลยนี่ดูยำนอมอมอเจ้ายำนอใส่ปาจีเนาะดูมีดอกกูเลยเหี่ยมอขนาดกินกับดอกกูเลยเนาะกูตรงเนี่ยบ้านนี่มันดอกนี่เรียบร้อยละยำนอใส่ปาจีล้ำๆใส่ปลาดุกจีหอมๆนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าดูกินกับข้าวนึ่งอ่อนๆนี่เหมาะขนาดกับดอกกูเลยเนาะถ้ามีดอกกูเลยกับดอกกูเลยล้ำขนาด